สวัสดีเพื่อนๆ YouTube นะครับวันนี้ไอจะมาพูดถึงแล็ปท็อปกันบ้างนะครับแล็ปท็อปที่เราจะพูดในวันนี้เป็นแล็ปท็อปของค่ายหัวเว่ยนะครับซึ่งก็คือตัวนี้เลย Huawei MateBook D14 สำหรับเจ้า Huawei MateBook D14 ตัวนี้มันดียังไงใช่ไหมผมต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้า D14 ตัวนี้มีราคาไม่ถึง 30,000 นะครับแต่สิ่งที่ได้มาได้อะไรมาบ้างใช่ไหมอย่างแรกเลยคือ D14 มาพร้อมกับ Intel Core i7 Gen 10ซึ่งเป็นเจนล่าสุดเลยนะแล้วก็การ์ดจอที่ได้มาเป็น Nvidia MX250 นะครับมันจะมีมากกว่านั้นแรมที่ให้มานะครับ 16GB DDR4 นะครับแล้วก็เนื้อที่ด้านในเนี่ยราคาไม่ถึง 30,000 เนื้อที่ด้านในมันก็ควรได้อะไรที่ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะสเปคเขาก็จัดมาเยอะแล้วแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยให้ SSD เรามาถึง 512GB เลยโหเป็นอะไรที่ให้มาเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็มีน้ำหนักที่ไม่หนักจนเกินไปนะครับก็คือไม่ถึง 1.4 กิโลกรัมหรือก็คือประมาณเขาบอกว่า 1.38 กิโลกรัมนะครับพกพาสบายเลยสะดวกเรามาดูที่พอร์ตกันก่อนนะครับสำหรับพอร์ตเจ้า MateBook D14 นะครับด้านนี้ก็จะมี Type C ซึ่ง Type C เนี่ยก็ไว้ชาร์จด้วยแล้วก็สามารถใช้เชื่อมต่อพวกหับต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้เช่นกันนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพอร์ต USB 2.0 นะครับเป็น Type A ส่วนพอร์ตต่อมาเนี่ยใครที่เป็นสาย Presentation ประชุมต่างๆเครื่องที่ผมใช้ประจำเนี่ยจะต้องพก DisplayPort อันนึงนะครับเอาไว้ต่อแล้วก็เชื่อมกับ display monitor ต่างๆพอเป็นตัวเนี้ยมันมี HDMI มาให้เราเลยทำให้มันสะดวกมากเวลาถ้าเกิดเรานำไป presentation ประชุมต่างๆก็ครบจบได้ในตัวเดียวส่วนอีกด้านนึงนะครับก็จะมีพอร์ต audio jack 3.5 ให้เราด้วยนะครับแล้วก็อีกพอร์ตนึงก็จะเป็น USB 3.0 สำหรับการใช้งานเนี่ยพอร์ตต่างๆก็ถือว่าเรียกได้ว่ามีครบตามที่เราต้องการใช้แต่ถ้าเกิดใครอยากใช้ micro SD ต่อเข้ามาเนี่ยนะก็ต้องไปซื้อหับเพิ่มนะครับผมเราไปเปิดฝาดูดีกว่าสำหรับหน้าจอเนี่ยหน้าจอของเจ้า MateBook D14 นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยหน้าจอมีขนาดใหญ่อยู่ที่14นิ้วนะฮะแล้วก็เป็นหน้าจอความละเอียด Full HD Panel เป็นแบบ IPS นะครับ IPS นี่ก็ถือว่าดีมากเลยนะแต่ว่าความสว่างที่ MateBook D14 ให้เราได้เนี่ยความสว่างจะอยู่ที่250 nits นะครับสำหรับ250 nits เวลาเราใช้ในบ้านเราอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าใช้ในออฟฟิศหรือว่าใช้ตามร้านกาแฟตามห้างต่างๆอยู่ในที่ร่มเนี่ย250 nits เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้อย่างสบายๆโดยที่เราไม่ต้องเพ่งมากหรือว่ามองไม่เห็นเนาะแต่ถ้าเกิดใช้งานกลางแจ้งนะฮะ250 nits ก็อาจจะไม่ไหวเท่าไหร่เนาะส่วนเรื่องของหน้าจอเนี่ยข้อดีของมันก็คือ MateBook D14 สามารถกางหน้าจอได้สูงสุดถึง180องศาเลยนี่คือ180องศานะครับดูด้านข้างง้อมันเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะครับเวลาเราจะนอนเล่นนอนกับเก้าอี้ตัวไหนหรือว่านั่งนั่งท่าไหนก็ตามเนี่ยพอมันเป็น180องศานะมันก็สามารถรองรับสไตล์นั่งของเราได้อย่างเยอะแยะเลยนะฮะใครนั่งท่าแหวกแนวเจ้าตัวนี้ก็สามารถถือแล้วก็วางเล่นได้สบายๆ สำหรับคีย์บอร์ดของเจ้า MateBook D14 อันเนี้ยคีย์บอร์ดจะมีแบ็คไลท์คีย์บอร์ดแล้วนะซึ่งแบ็คไลท์คีย์บอร์ดของเจ้า MateBook D14 สามารถปรับไฟได้2ระดับด้วยกันก็คือสว่างกับสว่างมากนั่นแหละแล้วก็อันที่3ก็มีนะคือปิดไฟคีย์บอร์ด Oh my favorite ส่วนกล้องนะครับก็อยู่ที่ใต้คีย์บอร์ดเหมือนกันก็คือเราต้องกดปุ่มปึ๊บกล้องก็จะเด้งขึ้นมาซึ่งข้อเสียของกล้องแนวเนี้ยก็อย่างที่บอกไปตอน D15 ที่เรารีวิวไปเนาะองศาที่มันได้ภาพของมันเนี่ยก็จะได้แบบเสยใครมีเหนียงแบบผมหรือว่าอ้วนอย่างเราก็จะไม่สามารถหล่อเวลาประชุมได้นะครับก็จะเป็นมุมอ้วนๆให้เราเวลาประชุมนะครับซึ่งมันแตกต่างจากพวกกล้องที่อยู่ตรงจอเนี้ยคนอ้วนๆอย่างเราใช่ไหมเราอยากได้มุมแบบเฮ้ยไม่ให้มันดูผอมเนี่ยเราก็สามารถเอียงจอไปมาให้มันได้มุมที่เราหล่อได้นะแต่พอเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถปรับมุมได้ก็เป็นอะไรที่ต้องทำใจครับว่าเราอ้วนเราต้องไปออกกำลังกายให้มันผอมลงนะสำหรับทัชแพดของเจ้า MateBook D14 นะครับก็เป็นทัชแพดที่มีความกว้างแบบกว้างแบบแนวนอนนะครับแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ยาวมากเลยนะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ใช้งานได้เต็มที่ลืมพูดอีกหนึ่งปุ่มนะครับก็คือเจ้า Huawei MateBook D14 เนี่ยมันมีปุ่ม Power ครับและปุ่ม Power ของเจ้า Huawei MateBook D14 เนี่ยมันมีสแกนลายนิ้วมือด้วยซึ่งการสแกนลายนิ้วมือของเจ้า D14 ก็ทำออกมาได้ดีนะอันนี้ก็จบเรื่องของตัวภายในเวลาเราเปิดฝามาดูแล้วนะเดี๋ยวเราปิดฝากันนะด้านหลังของตัวเครื่องนะครับ Huawei MateBook D14 อันเนี้ยเขาก็จะมีพัดลมระบายความร้อนตรงนี้1ตัวซึ่งก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะแต่เวลาที่เราเล่นเกมหรือว่าทำงานหนักๆแบบเช่นตอนที่ผมลองตัดต่อวิดีโอด้วยเจ้า MateBook D14 เนี่ยเสียงมันก็จะดังหน่อยนะครับมันมีตัวเดียวด้วย
แต่ก็ดังแหละส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีลำโพงให้เราแบบสตูดิโอซ้ายขวาเลยซึ่งเสียงดังมากเสียงดีมากด้วยใครถ้าหาแบบเขาไปดูหนังเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากๆจริงๆแล้วการที่หัวเว่ยออกแบบที่มันนูนๆอย่างเงี้ยออกมาเห็นปะนูนๆที่ด้านหลังอะที่มันเป็นยางข้างบนแล้วก็ข้างล่าง2จุดตรงนี้ก็คือเขาออกแบบมาได้ดีเลยเวลาเราวางกับโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเสียงลำโพงที่ออกมามันยังทำให้ลำโพงของเรามีมิติที่ดีอยู่ครับไม่ได้แบนจนแบบเราไม่ได้ยินเวลาเราวางบนแบบผ้าปูอย่างนี้นะอย่างเช่นผมเนี่ยผมใช้ผ้าปูของคอแซวางไว้ที่โต๊ะนะฮะเวลาเล่นเมาส์เล่นวางคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยมันก็สบายดีปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นหัวเว่ย D15 ตัวก่อนนะที่ผมใช้ใช่ป่ะเวลาเราเอาแล็ปท็อปเนี่ยมาวางไว้ที่ผ้าอย่างเงี้ยปุ๊บอะเสียงหายกริบแต่พอเป็น D14 ปุ๊บเสียงไพเราะแล้วยังคงดังให้เราฟังได้อย่างสบายเพลินๆอยู่นะฮะเรื่องการใช้งานของเจ้า Huawei MateBook G14 เนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันตอบโจทย์ได้ทั้งคนทำงานแล้วก็คนเล่นเกมเลยเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับ Windows 10 Home ในเครื่องเลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาลงแยกนะฮะส่วนการใช้งานนะครับผมได้ลองใช้งานพวกตัดต่อสามารถทำได้ Full HD 30สบายๆผ่าน Sony Vegas คือ Adobe Premiere ผมก็ลองทดลองโหลดมาแบบ trial ทดลองใช้นั้นผมใช้ไม่เป็นเลยต้องมาใช้เป็น Sony Vegas ที่มันใช้งานง่ายๆหน่อยครับก็สามารถทำงานได้หรือถ้าเกิดใครที่เกิดเอาไปแต่งรูปอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมก็ไม่ได้ใช้ Adobe Photoshop เพราะว่าเราก็ไม่ได้ซื้อมาใช่ไหมผมก็เลยใช้เป็น Photoscape ก็สามารถทำงานออกมาได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ซื้อโปรแกรมมาใช้เนี่ยผมคิดว่าถือว่าทำงานได้สบายเลยขอ i7 RAM 16 เนื้อที่ SSD นะครับก็ทำให้การมวลผลต่างๆมันรวดเร็วทันใจเราแน่นอนส่วนการเล่นเกมด้วย Huawei MateBook D14 นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเป็นคนสายเล่นเกมวางแผนก็จะเล่นแบบ Civilization 5 Civilization 6เงี้ยซึ่งเจ้าCivilization 6เนี่ยเล่นได้สบายเพลินๆปรับกราฟิกเต็มสดปึ๊บเล่นได้สบายเลยครับความละเอียด Full HD ด้วยนะเล่นได้แบบชิลจริงๆแบบตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยจะไหวไหมพอมาใช้ปุ๊บเฮ้ยเล่นได้สบายด้วยพอจบที่ Civilization ใช่ไหมผมก็ไปต่ออีกเกมหนึ่งก็คือ Dota 2ครับสำหรับ Dota 2เจ้า Huawei MateBook D14 ปรับสุดได้หมดเลยเฉยเล่นได้ด้วยนะเล่นได้ลื่นๆ FPS 60แบบสบายๆอ่ะความละเอียดที่เล่นน่ะก็ Full HD ด้วยนะไม่ใช่แบบ HD ถ้าเกิดเกมสเกลที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยเจ้าHuawei MateBook D14 ที่มาพร้อมกับ Nvidia MX250 มันก็เล่นไม่ไหวแล้วก็ต้องปรับกราฟิกให้มันต่ำลงมาหน่อยก็เล่นได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ภาพสวยๆนะครับก็ต้องลองไปหาพวกกราฟิกชิปที่เป็นแบบ GTX RTX อะไรเงี้ยที่มันเป็น 15XX ขึ้นไปหรือว่า 20XX ขึ้นไปอย่างนั้นน่ะก็เล่นได้สบายๆสำหรับเรื่องแบตเตอรี่นะครับหลังจากที่ผมได้ลองใช้มาทำออฟฟิศฟังเพลงไปด้วยดู YouTube ไปด้วยเล่นเน็ตไปด้วยตกแบตเตอรี่เนี่ยได้อยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดใครใช้ตัดต่ออันนี้ผมทดลองกับ Sony Vegas Adobe Premiere หรือว่าทำ Photoshop น่าจะใกล้เคียงกันมั้งซึ่งแบตเตอรี่อ่ะมันก็จะกินพลังงานนะเพราะว่ามันต้องใช้การเรนเดอร์ตลอดเวลาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับสำหรับแบตเตอรี่ส่วนการเล่นเกมนะครับผมได้ลองเล่น Dota 2แล้ววันนั้นไปต่างจังหวัดก็พกอันนี้ไปแล้วก็ลืมเอาแบตเตอรี่ชาร์จไปก็4ชั่วโมงใครเล่นเกมนะ4ชั่วโมงไม่ชาร์จแบตจาก800เล่นได้2ตาฟินๆก่อนกลับบ้านอะไรอย่างนี้ได้อยู่ส่วนเรื่องของระบบปฏิบัติการ Windows 10เนี่ยผมคิดว่าก็คงใช้งานกันเป็นทุกคนอยู่แล้วเนาะก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าใครที่ถนัด OS ไหนถ้าเกิดถนัด Mac OS เนี่ยก็อาจจะต้องมองข้ามพวกนี้ไปก็มีแค่แบรนด์เดียวก็คือ Apple แต่ถ้าเกิดใครที่แบบเป็นสายใช้ Windows อยู่แล้วแล้วหา Windows ที่มันราคาไม่แพงมากและได้อะไรที่มันคุ้มๆเนี่ยได้น้ำหนักที่มันไม่หนักด้วยแล้วก็ดีไซน์ที่มันหรูด้วย Huawei MateBook D14 ตัวนี้ก็คือเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะครับโอเคผมก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่า Huawei MateBook D14 ผมชอบนะเรื่องของการจัดการพลังงานเนี่ยก็อาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคแหละใช้งานได้แต่เรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยเป็นอะไรที่มันดีมากๆเลยไม่ว่าเราจะใช้เล่นเกมใช้ทำงานตอบโจทย์ครบได้หมดเลยทั้ง2ทางแล้วก็หน้าจอที่ได้เนี่ยก็เป็นหน้าจอ Full HD สีสันดีมากๆรู้สึกว่าทาง Huawei เขาบอกว่าเจ้าหน้าจอเนี่ยมันได้รับการรับรองจาก TUI Thailand อะไรนั่นด้วยล่ะทำให้เวลาเราใช้งานมันรักษาสายตาเราได้ในระดับนึง
ซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยนะครับโอเคผมก็ขอจบการรีวิว Huawei MateBook D14 ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่เกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆหรือใครที่อยากดูเจ้า Huawei MateBook D14 ก็สามารถแชร์ไปให้เขาดูได้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ